สวัสดีครับอยู่กับดีเจอากินะครับวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแตงกวาพอกหน้ากันนะครับทำให้หน้าขาวขึ้นหล่อเป็นธรรมชาติกลับด้านถูคอด้วยนะอากิใช้สูตรนี้ใช่ไหมที่ทำให้หล่อไม่รู้ทิ้งไว้กี่นาทีดี35 นาทีทิ้งไว้5 นาทีแล้วก็ล้างออกแก้มก็จะนุ่มนุ่มมากๆแล้วก็จะหน้าใสด้วยอันนี้เป็นสูตรของวีเจฟูจิแล้วก็วีเจอากินะคะเพื่อนเพื่อนอยากหน้าใสเหมือนเราไหมยีถ้าอยากหน้าใสเหมือนเราก็มาเลยนี่ฟูจิก็จะใช้แตงกวานี่นะคะถูปากด้วยปากจะได้หายแห้งนี่ถูงี้เลยนะคะตรงตาตรงหูตรงคอนี่แหละแม้แต่ผิวพรรณของเราก็ใช้ได้นะเพื่อนๆเนี่ยตัวเนี้ยมันช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นนะคะนอกจากฟูจิจะใช้แตงกวาแล้วฟูจิก็ยังใช้มะเขือเทศด้วยนะคะที่จะเป็นตัวดูแลผิวพรรณมะเขือเทศสดๆนี่แหละทําแบบเดียวกันก็คือเอาผ่าแล้วก็มาทาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5 ถึง 10 นาทีแล้วพอมันเริ่มแห้งเราก็ล้างออกก็แค่นั้นเองนะคะปกติเวลาเราไปทําสปาที่ร้านถ้าเป็นสปาแบบธรรมชาติเขาก็จะได้เขาก็จะใช้ผลไม้ชนิดเดียวกันนี่นะคะมันเป็นตัวบํารุงผิวพรรณนะคะให้ผิวพรรณชุ่มชื่นอันนี้เป็นดูแลการดูแลแบบธรรมชาติแต่ถ้าเป็นการดูแลแบบใช้เครื่องสําอางตัวอื่นก็ใช้เหมือนกันมันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่สะดวกตัวนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ธรรมชาติที่สุดสําหรับคนที่มีอาการแผลผิวแพ้ง่ายอย่างเช่นแพ้เครื่องสําอางแพ้อะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธีแก้ยังไงเนื่องจากว่าแตงกวาเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นนะคะฤทธิ์เย็นก็เราก็เอาตัวฤทธิ์เย็นนี่แหละมาทาผิวที่แพ้เครื่องสําอางก็จะดีขึ้นหรือถ้ามีว่านหางจระเข้ก็ตัดออกตัดแล้วเอาไส้ข้างในล้างให้สะอาดแล้วก็มาถูสําหรับคนที่มีอาการแพ้เครื่องสําอางหรือว่าเป็นสิวหรือว่าผิวแห้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ฟูจิใช้อยู่ดูแลบําบัดผิวด้วยธรรมชาตินะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีสูตรไหนเด็ดๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะอันนี้คือการงามแบบภายนอกแต่ถ้างามแบบภายในก็คือเรารับประทานอย่างเช่นการดื่มน้ำมะเขือเทศการดื่มน้ำผลไม้การทานแตงกวาปั่นอย่างเงี้ยแตงกวาสดๆหรือว่าผลไม้สดๆผักสดๆตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเนาะพี่อากิเนาะอันนี้คือสูตรฟูจิกับอากินะคะมีอะไรอีกไหมพี่อากิที่เป็นสูตรเด็ดๆของพี่อากิที่ทำให้พี่อากิหล่อไม่รู้ผมหล่อไหมแล้วพบกันใหม่ในช่วงต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย